ระบบสุ่มออนไลน์คืออะไรกันนะเพื่อนๆอาจจะเคยประสบปัญหาตัดสินใจอะไรไม่ได้บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะมากเกินไปดังนั้นการสุ่มนี่เลยค่ะคือทางออกเริ่มต้นใช้งานไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เข้า www.thaiware.com นะคะแล้วก็เข้ามาที่แท็บเครื่องมือเลือกเครื่องมือทั้งหมดค่ะก็จะเข้ามาในหน้าบริการเครื่องมือออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกซูมออนไลน์เดี๋ยวมาเริ่มกันที่การสุ่มตัวเลขเลยค่ะสุ่มตัวเลขเนี่ยมีตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักพันเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีงานเลี้ยงจับรางวัลหรือว่าใครอยากจะเอาไปลองเช็คเลขเด็ดงวดนี้ก็ทำได้เลยค่ะเดี๋ยวลินขอลองใช้เป็นสุ่มตัวเลข2หลักเพื่อดูว่างวดนี้ลินจะลองเลขอะไรดีนะคะแล้วลินก็ได้เลขนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่างวดนี้ลินจะได้ค่าขนมหรือเปล่านะคะและยังมีการสุ่มตัวเลขอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือนี่เลยสุ่ม4สุ่ม5ค่ะเพื่ออะไรคะยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีซุ้มอีกว่าเราจะทานอะไรดีสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทานอะไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช้อยนึงนะคะที่ดีเลยก็ซุ้มได้เลยว่าวันนี้เราจะทานอะไรอย่างเย็นนี้นะคะลินจะทานกระเพาะปลาค่ะและก็ยังมีซุ้มไปไหนดีสำหรับคนที่มีวันหยุดนะคะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีเราว่างแต่ยังไม่มีจุดหมายนะคะก็ถือเป็นอีกช้อยนึงที่ดีเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลินลองสุกนะคะพรุ่งนี้ลินหยุดค่ะพรุ่งนี้ลินจะไปตกปลาค่ะแต่ลินยังตกปลาไม่เป็นเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีซุ้มตัวอักษรด้วยเป็นอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะอันนี้แล้วก็กดสุ่มได้เลยนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเลยส่วนภาษาอังกฤษก็ได้ถึง A ถึง Z เลยค่ะและสำหรับสายมูนะคะฟังก์ชันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะมีทั้งการสุ่มวันเดือนแล้วก็สีนะคะเหมาะสำหรับสายมูสุดๆเลยค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากกำหนดข้อมูลในการสุ่มเองนะคะก็มีให้เลือกทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบวงล้อสุ่มออนไลน์หรือว่าแบบแผ่นปลายนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปเลยเดี๋ยวอันนี้ลินจะสอนให้เลยนะคะซึ่งในการใส่ข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายที่เขามีกำหนดให้ข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้อันนี้เดี๋ยวลินใส่เป็นลูกน้ำแล้วกันนะคะอันนี้ลินใส่เป็นชื่อลินชื่อของพี่ติวแล้วก็ชื่อของพี่การนะคะ3คนเราก็จะได้วงล้อสุ่มแบบที่เรากำหนดเองแบบนี้นะคะแล้วก็แรนดอมเลยนะคะว่าเย็นนี้ใครจะเลี้ยงข้าว พี่ติวค่ะแล้วเย็นนี้พี่ติวก็จะเป็นคนเลี้ยงข้าวพวกเรานะคะทางเลือกมันมีมาก อย่าทำให้ยุ่งยากแล้วมาใช้ระบบสุ่มของเรากันดีกว่าค่ะ